ค่ะอีกคนนึงค่ะที่ไปเหมือนกันแต่คนนี้ไปก่อนใครเลยนะบิ๊กป้อมค่ะนี่ไปเยาวราชเหมือนกันคุณผู้ชมแล้วใส่เสื้อเชิ้ตสีแดงนะคะคลุมทับด้วยแจ็คเก็ตสีดำโอ้โหใส่กางเกงยีนด้วยนะใช่ครับเนี่ยค่ะเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าเหมือนอะไรนะคะเหมือนแบรนด์เนมเหมือนแบบแบรนด์กุชชี่อ่ะจะพ่อเซี่ยงไฮ้เหรอผมแซวอย่างเงี้ยผมนึกถึงว่าเรื่องอะไรนึกถึงเรื่องยี่ห้อเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยเนี่ยใช่ๆลุคเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วเข้ากับธีมนะช่วงตรุษจีนเยาวราชเหมือนพระเอกภาพยนตร์จีนสมัยก่อนค่ะโหเท่มากเท่เนาะเนี่ยค่ะก็ไปลงพื้นที่ที่เยาวราชเช่นเดียวกันไปช่วงบ่ายคุณผู้ชมคะไปก่อนพลเอกประยุทธ์อีกคือรอบนี้ก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าโอ้ยอันนี้ตั้งใจแล้วแหละครับคือตั้งใจแล้วแหละเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีกำหนดการอะไรออกมาเลยนะใช่ใช่ก็ไปในนามส่วนตัวแล้วไปถึงก่อนนายกอีกอะค่ะเนี่ยคือท่านพลเอกประวิตรเนี่ยนะคะก็ไปเดินที่ถนนเยาวราชแหละค่ะแล้วก็หน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะไปทักทายคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมทำบุญไหว้พระที่มูลนิธิเทียนฟ้าด้วยนะคะพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ได้มีกำหนดการล่วงหน้านะรอบนี้เป็นการเดินทางไปส่วนตัวเพื่อต้องการจะไปทำบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเนื่องในวันตรุษจีนนะคะโดยระหว่างทางที่เดินไปมูลนิธิเทียนฟ้าก็มีประชาชนนะคะมาขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมากนี่ค่ะก็ทักทายนะคะประชาชนที่เดินมาขอถ่ายรูปโอ้โหเมื่อวานเนี้ยหล่อมากเลยนะแล้วแบบแต่งตัวแบบเท่มากอะค่ะเป็นขวัญใจประชาชนไปเลยอะก็ใกล้ชิดนะใครขอถ่ายเซลฟี่ก็ให้เนี่ยนะครับคือประชาชนเข้าได้ถึงตัวของบิ๊กป้อมเลยนะคะก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับแต่ประเด็นเรื่องของการว่าเอ๊ะลงพื้นที่ไปเนี่ยปาดน่องปาดหน้าอะไรหรือเปล่านะครับมาล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามาตอบแล้วนะใช่บิ๊กป้อมก็ออกมาบอกแล้วนะว่าที่ลงไปเมื่อวานนี้เนี่ยไปส่วนตัวนะคะคืออยากจะไปไหว้พระไม่มีอะไรหรอกทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเราได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าบิ๊กป้อมบอกว่าโอ๊ยจะขอพรอะไรล่ะก็ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนั่นแหละทีนี้ถามต่อนะคะว่าแล้วได้เสียงตอบรับจากประชาชนเมื่อวานนี้มีกำลังใจมากขึ้นไหมบิ๊กป้อมก็บอกไม่ได้ตอบคำถามนะในคำถามนี้แล้วก็เดินไปเลยนี่คือเมื่อเช้าเลยนะใช่เมื่อเช้าเนี้ยใช่ค่ะที่นักข่าวเจอนะครับเพราะว่าพลเอกประวิตรเองไปประชุมนะมอบนโยบายกำกับติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ66อ่ะครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่นนทบุรีก็ต้องถามหน่อยอ่ะเพราะว่ามันจังหวะมันใช่จังหวะมันได้อ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือนำหน้าบิ๊กตู่ตลอดอ่ะตั้งแต่ราชบุรีใช่ค่ะแล้วก็มานครสวรรค์ใช่แล้วก็ล่าสุดที่เยาวราชนี่คือมันไม่ใช่บังเอิญแล้วล่ะ3รอบแล้วขนาดเยาวราชเนี่ยบอกชัดเจนเลยนะว่าไปในนามส่วนตัวก็ไปก่อนนะไปก่อนอยู่ดีตอนนี้ก็เลยแซวกันนะครับทีมข่าวการเมืองเองก็วิเคราะห์กันเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ลุงป้อมเองได้ฉายาใหม่ไปแล้วลุงป้อมจอมปราบจอมปาดเนี่ยนะจอมปาดหน้าว่าอย่างนั้นเถอะช่วงนี้เหมือนกับแย่งชิงพื้นที่ช่วงชิงกันเนี่ยนะครับหวังจะเรียกคะแนนเพื่อที่จะเอาไว้ตุนเพื่อที่จะสู้ศึกในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สาเหตุว่าทำไมพลเอกประวิตรต้องลงพื้นที่นำหน้าไปก่อนเนี่ยก็เพื่อที่จะไปดึงไปซื้อใจคนที่มีแนวโน้มว่าจะย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับก็เอาไปคุยซะหน่อยไปเรียกมาเรายังรักกันอยู่นะยังอยู่กันอยู่นะอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้น